สวัสดีครับผมเบื่อติดนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปั้นตัวลายกระจังแบบง่ายๆตัวนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการปั้นลายกระจังซึ่งเป็นลายพื้นฐานง่ายๆที่น่าจะเป็นลายพื้นฐานง่ายๆที่สุดในบรรดาลายไทยทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าตัวงานปั้นก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวกระจังคืออะไรก็ไปย้อนดูคลิปของผมได้ครับคือผมเคยสอนเกี่ยวกับการวาดตัวลายกระจังไว้ครั้งหนึ่งก็ไปย้อนกลับไปดูก่อนก็ได้ครับไปดูโครงสร้างว่าลายกระจังมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงจะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับก่อนหนึ่งอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆแล้วก็เปิดตาติดชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจร่วมสนับสนุนผมให้ทำคลิปต่อไปทำคลิปเยอะๆก็สนับสนุนเข้ามากันได้นะครับมีลิงก์สนับสนุนอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อใครที่ลองทดลองทำแล้วก็ว่ามันได้ไม่ได้ยังไงก็มาอินบ็อกซ์คุยกับผมได้ครับในเพจกวนพรนาติสไทยแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจผมกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเข้าตัวงานกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ผมขึ้นให้ดูแบบง่ายๆก่อนอันนี้เป็นแบบลายเบสิกที่ง่ายที่สุดแล้วในบรรดาลายไทยก่อนอื่นก็ปั้นเป็นรูปกลมๆก่อนก็ไม่ต้องกลมมากหรอกเอาแค่ให้พอรู้ว่าพอได้เป็นรูปกลมแล้วก็จับยอดจับยอดให้เป็นรูปหยดน้ำแล้วก็บีตรงกลางจับบีไปเนี่ยมันจะเริ่มได้รูปทรงตัวกระจังแล้วมันเป็นลายเบสิกพื้นฐานที่ง่ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นเขียนหรือเป็นปั้นแล้วก็มาเฉือนขอบออกเห็นไหมครับมันจะได้รูปหยดน้ำลักษณะก็เป็นแบบกระจังตาไว้ทีนี้พอได้ตัวฟอร์มนี้แล้วทำไงต่อเราก็จะมาปาดข้างๆให้มันสลบลักษณะคือถ้ามองจากด้านข้างอันนี้คือตัวสมบูรณ์ที่เป็นพื้นผิวดินน้ำมันอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นดินน้ำมันเหมือนกันเวลาปาดเราจะปาดส่วนนี้ออกนี่คือส่วนอันนี้คือส่วนที่ปาดออกแล้วเนี่ยคือส่วนที่ยังอยู่อันนี้คือมุมมองด้านตัดด้านข้างเดี๋ยวมาทำกันเลยปาดเนี่ยครับมันจะเป็นมุมแล้วก็กล่าวให้มันเรียบนิดหนึ่งนี่ก็ยังไม่ค่อยเท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันก็ปาดออกกล่าวให้มันเท่ากันสองข้างนี่ฮะเห็นสังเกตดีๆมันจะได้รูปทรงของตัวกระจังขึ้นมา1ตัวแล้วเวลาถ้ามองด้านข้างอะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือด้านตัดด้านข้างเนี่ยช่วงเนี้ยตัวกระจังแล้วทีนี้เดี๋ยวมาทำตัวซ้อนข้างบนอีกอันหนึ่งก็ทำแบบเดิมปั้นอันเล็กๆขึ้นมาวงกลมเล็กๆจับยอดแล้วก็บีไปก็ได้เป็นตัวกระจังขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ปาดขอบให้มันได้ทรงแล้วก็ทำแบบเดิมปาดแบบอันนี้เลยแล้วก็ด้านข้างให้มันลักษณะนี้
นี่ครับได้แล้วทรงกระจัง2ชั้นถ้าเป็นลักษณะงานเขียนมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คืองานเขียนแล้วก็มีบากนี่อันนี้คืองานลักษณะของงานเขียนเราเองให้ดูเป็นภาพสองมิติได้เห็นชัดๆแล้วทีนี้คือก็มาทำบากแบ่งอันนี้ผมมีคลิปสอนลายไทยสอนเขียนกระจังอยู่นะครับใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูเองแล้วกันนะครับล่างแล้วก็ปาดออกนี่โอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็ทำรูตรงกลางนิดนึงอันนี้จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช้ไม้ปั้นหัวกลมเนี่ยกดไปหมุนแล้วเก็บรายละเอียดอะไรนิดๆหน่อยเนี่ยเรียบร้อยแล้วลายกระจังง่ายๆไม่ยากลายพื้นฐานยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Pertate Channel แล้วก็ถ้าใครทดลองทำแล้วไม่ได้ยังไงก็ส่งรูปมาให้ดูบ้างก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะได้ช่วยแนะนำให้ถูกก็ส่งรูปผ่านอินบ็อกซ์ในแฟนเพจ Facebook นะครับคนพรหน้าทิศไทยก็เข้ามาคุยกันได้ครับยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ